ประเทศไทยเหมือนถูกเคราะห์ซ้ำกรรมซัดหลังถูกสหรัฐอเมริกาปรับลดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยจากเทียร์2เป็นเทียร์3หรือระดับที่เลวร้ายที่สุดยังไม่พอเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสหภาพยุโรปยังประกาศให้ใบเหลืองไทยเพราะปัญหาการทำประมงโดยผิดกฎหมายร้อนถึงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติต้องอาศัยอำนาจตามมาตรา44เข้ามาใช้แก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดและตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย28จุดใน22จังหวัดเรือเนี่ยเวลาเข้าไปทำประมงเนี่ยคือมันจะใช้เวลานานนะครับหรืออาจจะเรือประมงเนี่ยซึ่งเป็นเรือที่สมุทรสาครเองเนี่ยแต่เรือเนี่ยไม่ได้เข้าท่าที่สมุทรสาครจะไปเข้าที่จังหวัดอื่นก็ไม่สามารถที่จะเอาแรงงานประมงนี่มาจดทะเบียนได้ตามกำหนดระยะเวลาไว้ที่กำหนดล่าสุดพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกับตำรวจน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ลาดตระเวนสุ่มตรวจแรงงานต่างด้าวบนเรือประมงนำร่องบริเวณปากแม่น้ำท่าจีนอำเภอมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครโดยเรือประมงทุกลำจะต้องจดทะเบียนถูกต้องให้ทำประมงทะเลส่วนแรงงานต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตทำงานนอกจากนี้ยังตั้งจุดตรวจเรือประมงตามท่าเรือแพปลาและแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลเก็บข้อมูลเรือและลูกเรือทำบัญชีเครือข่ายผู้ค้าแรงงานผิดกฎหมายและติดตั้ง VMS หรือระบบติดตามเรือที่มีน้ำหนัก30ตันกลอสขึ้นไปโดยจะเร่งให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือภาระค่าใช้จ่ายการติดตั้งระบบ VMS ว่าจะไปตกอยู่ที่ผู้ประกอบการเรือประมงไม่ GPS เนี่ยบางทีราคามันก็สูงครับแล้วติดมันยังไงอ่ะ GPS เนี่ย 4-50,000 บาทเนี่ยบางทีเรือรุ่นเล็กๆแบบว่าเรือแค่หาเช้ากินข้าวเนี่ยมันสูงเกินไปอย่างเงี้ยถ้าช่วยได้ก็น่าจะช่วยหน่อยครึ่งนึงประมาณเนี้ยแล้วก็เสียค่าบริการอีกบริการอีก 1,000 บาททั้งนี้ประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกสินค้าประมงรายใหญ่ติด1ใน10ที่ส่งไปยังสหภาพยุโรปแต่หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายได้ภายใน6เดือนก็จะถูกใบแดงทำให้ไม่สามารถส่งออกสินค้าประมงจากไทยในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปได้ภายในสิ้นปีนี้ส่งผลให้เสียหายไม่ต่ำกว่าปีละ 5,000 ล้านยูโรหรือประมาณ 170,000 ล้านบาทแรงงานบนเรือประมงของไทยเป็นสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนก่อนที่ทางสหภาพยุโรปจะเข้าตรวจสอบมาตรฐานการประมงไทยในสัปดาห์หน้าทางนี้ก็เพื่อเรียกความเชื่อมั่นในธุรกิจประมงของไทยในสายตานานาชาติให้กลับคืนมากฤตจรสมศาสตร์ไทยภาพดารินทิพย์วิมลพัฒน์ข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน